สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวท่านยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้เฮาเล่าตำนานหยังหรือท่านอยากฮู้ประวัติหยังสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปตำนานเล่าจะหาทุกคำถามของท่านเท่าที่หามาได้แล้วจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังนำกันหกสิบห้าปีที่เวียงจันทร์เป็นเมืองหาณครหลวงเวียงจันทร์ไหลเจริญหุ่งเฮืองสูงสุดจนเป็นทีลือซ่าอยู่อาซีตะเวนออกเสียงไตในอดีตนั้นนอกจากตำราประวัติศาสตร์เล่าบันทึกไว้แล้วก็ยังมีบทบันทึกจากนักท่องเที่ยวพอข่าเศร้าคล้ายจากประเทศอื่นโดยเฉพาะเป็นชาวยุโรปที่มาเล่าในช่วงปี1640เพิ่นได้เขียนถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเวียงจันทร์มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดแต่พ่อสิ้นสุดราชการพระเจ้าสุริยะวงศาในปี1690ความรุ่งเรืองนั้นก็เริ่มสุดโทรมลงย้อนข่าวซึกมาทำลายเมืองเพชรจุดเหล่าเผาใหม่และเก็บเอาคนเหล่าไปมาฮอดปี1828นครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นเมืองหะจนฮอดปี1893ระยะ65ปีแต่ปี1828หาปี1893ที่เวียงจันทร์เป็นเมืองหางนั้นต้นไม้ใบหญ้าไล่เกิดอุ้มฮอสะสลักหักพังที่ไฟบ่สามารถใหม่ไรมดนั้นอยู่ท่ามกลางป่าลงพงไผ่อันตึบหนาเวียงจันทร์กลายเป็นป่าสางโรงเสือเป็นเฮือนห่างของนกหมูปูจีตามเฒ่าแก่บูฮานบอกว่าตอนนั้นจะเขาไปกลางเว้นก็เป็นตะยานแล้วบางคนก็ว่าว่าลองเฮือตามลำน้ำคลองกายนครหลวงเวียงจันทร์หะไหลยินแต่เสียงห้องไห้ห้ำให้จากผีพอผีแม่ยางสยองขวัญมันเป็นแนวนั้นได้เกือบ20ปีเสียงนั้นจึงจางหายไปมาฮอดปี1893เวียงจันทร์หะไหลถือแบ่งเป็น2ฝากฝั่งเวียงจันทร์เริ่มแท้กวมเอาฝากฟังแม่น้ำคลองคือฝากจังหวัดหนองคายแล้วต่อมาจึงมีคนจากหลายเขตหลายบอนเขาอยู่อาศัยจากปี1893มาถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปเลย124ปีดังนั้นจึงสามารถบอกเลยว่าผู้เพิ่นมีอายุยืนปัจจุบันคนเวียงจันทร์ยังได้ยินได้ฟังจากปากผู้เห็นตัวจริงเล่าเรื่องเมืองห่างเวียงจันทร์ให้ฟังและจากปี1893ชาวเวียงจันทร์และชาวต่างลาวที่ไหลเขามาอยู่ก็เลยพร้อมกันพัฒนาเวียงจันทร์โดยผ่านพาอุปสรรคนานาประการย้อนความหักเสือแพ่งสาดหักบ้านเกิดเมืองนอนมีความมานะอดทนประชาชนลาวก็เลยเป็นเจ้าของประเทศปลดปล่อยตนเองจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติในปี1975นครหลวงเวียงจันทร์ก็เลยรับการพัฒนามากเป็นก้าวๆ